อทุกครั้งไปป้อมพี่น้องพี่น้องค่ะยินดีเสมอสำหรับพี่น้องค่ะเพราะว่าคือต้องบอกว่าพี่น้องเป็นผู้ใหญ่ที่เชียร์เคารพรักมากสำหรับพี่น้องมารุโรชานะคะเพราะว่าแบบเหมือนจริงๆแล้วก้าวแรกที่เชียร์ออกมาเป็นอิสระผลงานแรกที่เชียร์ได้ทำแล้วก็ได้มีโอกาสก็มีพี่น้องเป็นผู้ให้โอกาสค่ะฉะนั้นวันนี้ก็จริงๆแล้วแบบเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเชียร์เองกับชาเม่ด้วยก็เลยแบบพี่น้องเลยให้เกียรติมาดีใจมากๆแล้วก็ดีใจไปกว่านั้นคือพี่น้องบอกว่ามีละครให้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจเพราะว่ารอเสมอที่จะร่วมงานกับพี่น้องค่ะคุยกันไว้มั่งยังคะจริงๆก็ได้เคยเจอกันตลอดนะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะด้วยเวลาด้วยอะไรที่อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวนะคะแต่ว่ายังไงแล้วอย่างที่บอกค่ะคือพร้อมเสมอสำหรับพี่น้องค่ะเรายังรับอยู่เรารับเลยแต่ยังพี่ยังไม่ได้มีการตกลงรายละเอียดนะคะคือพี่น้องเขาอาจจะมีคิดโปรเจกต์ไว้ในใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะกับบทบาทเราต้องเลือกบ้างไหมครับกับบทบาทนะคะจริงๆเชียร์ก็เป็นนักแสดงที่ก็ค่อนข้างอยากเล่นบทบาทที่หลากหลายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นพี่หน่องก็ยินดีเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นบทอะไรก็คือรับแน่นอนไม่ว่าจะบทอะไรก็ตามคาดว่านะคะคือถ้าพี่หน่องจะทำจริงๆแล้วมีโอกาสนั้นก็ยินดีค่ะเราต้องเลือกมากขึ้นไหมเพราะพระเอกเราก็อาจจะติดกับภาคเอาพวกกับเซอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อันนี้คือจริงๆแล้วเชียร์ว่าแล้วแต่ทางผู้ใหญ่จะมองความเหมาะสมละกันค่ะว่าแบบเราจะมีโอกาสได้คู่กับใครได้เล่นกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นกับหลากหลายอาจจะแบบวนๆเวียนๆกันไปอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าจะกลับมาเจอกับเต้ยอีกครั้งนึงก็เหมือนก็มันห่างภาพนี้กันไปสักพักแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีค่ะยินดีเสมอค่ะไม่นะคือเชียร์มองว่าคือดราม่ามันก็เป็นความรู้สึกละกันที่เกิดขึ้นกันไปอาจจะมีความคาดหวังผิดหวังหรือแบบไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรหลายๆอย่างอะไรแบบนี้แต่เชียร์เชื่อว่าทุกอย่างมันตั้งอยู่บนความรักอ่ะมันตั้งอยู่บนการเป็นแฟนคลับที่อยากจะเห็นคู่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยดราม่ามันก็เลยอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราทำงานเวลาที่เราไม่ได้ทำงานกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะห่างๆกันไปแต่เชื่อว่าถ้ากลับมาทำงานมันก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่เจ๊อย่างช็อตบนเวทีเมื่อกี้ก็มีเสียงกรี๊ดกราดเอาเสียงใครมาเป็นพิเศษไหมคะมีเพื่อนเพื่อนค่ะหนุ่มชุดเทาค่ะมีเสียงพี่เป็นพิเศษจากหนุ่มชุดเทาอะไรเงี้ยชุดเทาเยอะมากเลยพี่คนนี้ก็ชุดเทาค่ะไม่ได้เขินเขินแทนเพื่อนชุดเทานั่นนี่ไงชุดเทาของเพื่อนเห็นไหมคะเป็นชุดเทาของเพื่อนค่ะเขินแทนเพื่อนของเราล่ะคะจริงๆคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นไหมคะก็สนิทมากกว่าคนอื่นหน่อยวันนี้เขาก็มาร่วมยินดีป่ะคะร่วมยินดีค่ะคือต้องบอกว่าวันนี้มีแต่คนสำคัญที่มาค่ะเขาอยู่ข้างเราตลอดเวลาเขาเคียงข้างมายังไงบ้างคะสำหรับแบบการให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็เคียงข้างค่ะเคียงข้างเราก็มีเพื่อนๆที่ดีเสมอค่ะเขียนหน้าแบบแต่คนนี้คือมาในฐานะคนพิเศษค่ะทุกคนที่มาในวันนี้สำหรับเชฟพิเศษทุกคนแล้ววันนี้พิเศษสุดไหมคะพิเศษก็คนที่ก็พิเศษไงก็พิเศษก็พิเศษไงเปิดตัวค่อนข้างเปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะแล้วขอให้โฟกัสที่การเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะพวกคุณครับพวกคุณสัมภาษณ์พี่อ้ําอยู่ไม่ใช่เหรอคะพวกคุณมีตาหลังก็ด้วยเหรอคะเมื่อกี้เรารู้จักกันก็รู้จักกันมีการได้ไปลงการเรียนค่ะมีการเรียนศึกษาอะไรแบบนี้นะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการตลาดอะไรแบบนี้ก็คือไปศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้นั่นแหละแล้วก็คือจริงๆเพื่อนๆที่มาในวันนี้ก็เป็นเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันที่เรียนด้วยกันนั่นแหละค่ะเขาก็เป็นที่ปรึกษาเราก็เป็นที่ปรึกษาเป็นกำลังใจยังไม่ใจอ่อนเรียกแฟนนะคะเราไม่หาคำจำกัดความกันตรงนี้ได้ไหมคะกันไปก่อนอะไรนะคะกันไปก่อนเรื่อยๆก็พิเศษก็พิเศษไงแล้วพิเศษแล้วว่าวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้บอกค่ะเพราะเชียร์เป็นคนชวนเขามาเองค่ะสนิทสนมกันมานานแค่ไหนอ๋อก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะคะประมาณ3ปีได้แล้วนะคะแล้วมาเริ่มพัฒนากันคือต้องบอกว่ามันก็ใช้เวลามากๆเลยนะคะใช้เวลามากๆคือเหมือนแบบระยะเวลาก็
2ปีอะไรอย่างเงี้ยกว่าคือต้องบอกว่าทุกอย่างเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็เหมือนมีเรารู้สึกว่ามีเพื่อนที่ดีคนนี้อยู่แบบพยายามทำอะไรให้เราเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มันลงล็อกมากขึ้นอะไรคะลงล็อกมากขึ้นเลยลงล็อกมากขึ้นไหมเป็นต้องบอกเป็นความสบายใจแล้วกันเพราะว่าคือเชียร์เป็นคนดูใครนานมากคือ2ปีที่เราเห็นมาเราก็รู้สึกว่าโอ้มันก็จะมีใครเนาะที่แบบว่าตั้งใจทำอะไรให้เราตั้ง2ปีอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากความเป็นเพื่อนกันจริงๆอะค่ะเป็นเพื่อนเลยแล้วเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยเจอกันแล้วรู้สึกแบบพิเศษมากกว่าเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทุกอย่างค่อยๆเห็นความดีนะคะเรียกเขาว่าเพื่อนเขาไม่น้อยใจใช่ไหมก็บอกว่าพิเศษก็พิเศษเพื่อนพิเศษเพื่อนพิเศษชอบเพื่อนพิเศษก็ตอบไปอีกอ่ะเพื่อนพิเศษฮะเขาชนะใจเราตรงไหนทำไมถึงหลับใจก็อย่างที่บอกค่ะคือแบบกว่า2ปีนะกว่า2ปีที่เราเห็นเขาทำอะไรให้เราแบบดีเสมอดีเสมอดีจนแบบจากที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาไม่รู้สิแบบมันเป็นความสบายใจนะคะเป็นความเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าค่อยๆเห็นว่าคนคนนี้ดีเสม